คือถ้าตั้งกับการบ้านโฮมไปแล้วก็จะดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้เป็นวันที่8กุมภาพันธ์2566ครับวันนี้ก็มาหาหนอปุดนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาหนอปุดทำการได้ครับพี่น้องครับวันนี้สิพามาเบิ่งหนอปุดนะครับหนอปุดต้นปุดนะครับพี่น้องกกปุดไข่ๆครับเป็นคาบานเฮานะแต่ว่าบ่แม่นคาเนาะเป็นต้นปุดนะพี่น้องต้นปุดใหญ่เป็นต้นก็ยังคาเลยถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปหมู่บ้านเนาะต้นได้ไปพออยู่ก่อนนึงนะกายเห็นพี่น้องยิปซี่เพิ่นว่าลองเอาไปต้มกินเบิ่งเด้ครับเอาไปขุดแล้วก็มาปอกเปลือกคือจังคานั่นนะแล้วก็เอาไปต้มกินกับเกี๊ยวเบิ่งว่าสิรสชาติเป็นจังได๋นะครับเนาะครับมื้อนี้ก็เลยสิมาลองหาเบิ่งแล้วก็ไปกินครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องเพราะว่าต้นปุดนี่มันบ่ได้มีทุกจังหวัดเนาะมันสิมีโซนทางภาคใต้นะพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่จังหวัดสตูลอันทางภาคใต้นะครับน้องไปหาเบิ่งนํากันครับพี่น้องแต่ว่าต้นขึ้นมาทั้งทึ่งน่ะเป็นยางเลาะเบิ่งแล้วล่ะบ่เห็นพ่ออยู่กอ2กออยู่อันซ้นหมู่บ้านเนาะไอ้เนาะกอซ้นทางหลังขึ้นมาเบิ่งด้านบนบ่ค่อยมีพี่น้องบ่แม่นบ่ค่อยดอกบ่มีอันนี้ทางขึ้นสวนลงสวนรู้สึกว่าจะสั้นแน่จักหน่อยตอนขึ้นมาที่เหลียงเซางาบอยู่พี่น้องหายใจบ่ทั่วท้องแต่สำหรับอายเล่าอันก็ซื่อๆเสยๆอยู่ก็เห็นเป็นจังไหนเป็นสิ้นเนาะมันน่าสิชินชินแล้วต้นมาบ่เบิดก็ชินนะพอย่างเกิดมาน้ําเจ้าก็แล้วหายใจยุ่งงาบอยู่หายใจบ่ทันแล้วขาลงมาปานใดตอนขาขึ้นนี่ติล่ะพุ่นพุ่นน้องอยู่ต้นมันอยู่ทางหลังบ่ถ้าพาไปเบิ่งกันครับใช่โมเมนต์อันนั้นเอียงบ่เห็นพี่น้องเมื่อวานว่าคล้ายๆกับขมิ้นขาวแม่หางคล้ายๆกับต้นขมิ้นขาวนี่พี่น้องโอ้ต้นอีหยังเนาะเดี๋ยวต้องลองถามพ่อก่อนพ่อแล้วบ่นั่นมานํานึงนี่ครับต้นอันนี้เฮาต้นปุดนะครับเนาะต้นใหญ่ครับพี่น้องคือจังต้นคาเลยต้นบักใหญ่นี่วิธีเอาเห็นพี่น้องเพิ่นอันนี้เนาะว่าให้เอาให้ต้นที่ว่าเพิ่นมีใบบ่หลายนะพี่น้องเป็นยอดจังซี่เนาะก็นี่สิได้บังอันเดียวนี่อันอื่นมันแก่แล้วคุณน่ะบ่มีน้องติดหักได้นอนน้ำนอนอ่อนน้ำนี่นี่นอนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนสวนก่อนครับพี่น้องครับไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งเนาะสวนนี่ยางเลาะเบิ่งแล้วพ่ออยู่กอเดียวครับกอที่เฮาปล่อยมาบ้านยางเบิ่งอีกบ่มีเลยให้ไปเบิ่งสวนพี่บุตรครับทางชันมากเกียร์หนึ่งไอ้แท้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเด้อโอ้ยพยานแม่ไอ้มันสั่นแห้งเกียร์หนึ่งแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกทางสั่นแห้งอีหลีครับพี่น้องครับสั้นเนี่ยไอ้มึงเนี่ยพี่แม่มึงทางขวาพี่น้องสั้นเฮี้ยง
ทั้งไหนสว่านต้นพุทธว่าท่านเห็นเนาะเดี๋ยวให้เป็นอย่างน้ำหาก่อนเนาะมีแต่ไผ่โปะพี่น้องครับไผ่โปะเต็มอยู่ไผ่ชนิดนี่หลายแห้งพี่น้องทั้งบ้านเลยก่อนถ้าจะเอาไปเฮ็ดใหม่เสียบลูกศิลป์เนี่ยเนาะไอ้เนาะกงนกเฮ็ดกงนกเห็นที่เขาตากอยู่ข้างทางเขาจะไปเห็นยังทำกงทำกงนกลองตามหาผู้คนอาจจะเบิ่งกอไผ่พี่น้องตั้งหลังกอไผ่แต่สิมีบ่ดอกต้นทั้งนี้ก็ได้เพราะว่ามันสิมีบ่ดอกสำหรับคนพี่น้องครับพ่อแล้วเห็นเห็นตะไคร้อยู่เคยเขามาจะเสียบ่นี่ไอเป็นทางเขาไปมันบ่ทั้งในเห็นเป็นทางต้นต้นถ่วมหัวเลยข้างล่างนี่บ่อน้ำพร้อมไอ้เนี่ยบ่อน้ำพี่น้องเป็นลำธารบ่อน้ำประมาณถ่วมหัวเข้านี่แหละครับก็ยังอยู่ในอย่างก็ยังเขาเจาะจัดสวนเลยจัดสวนหย่อมหย่อมเลยไอ้พวกนี้มีแบบว่าเป็นพืชพันธุ์ที่แบบที่เขาไปจัดสวนเนาะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นบ่อนะพี่น้องฟังผลกับมอดเอ้ยเฟิร์นต้นเฟิร์นพี่ไอ้ที่เฮาตามหาพี่สูงท่วมหัวไปพุ่นน่ะเย็นฮักเด้อนี่บรรยากาศเย็นบ่มีเฮ็ดบ่ไอ้ทางในเคยหยังไปบ่ก็ไม่เคยหลบบ่ค่อยเคยเห็นมันเป็นทางน่ะจะเป็นทางน้ำครับพี่น้องทางน้ำทางน้ำไหลไอ้เราบ่เคยเข้ามาเลยทางน้ำเลยเข้าไปทั้งในแต่ว่าตนก็สิบ่พาหยังไปเด้อเป็นแต่หยังพี่น้องกลับไปใช่มั้ยกลับรถได้ต้องได้สิได้ลำเดียวครับพี่น้องเนี่ยทางบนเนาะใบเพิ่นบ่หลายแต่ว่าไอ้ทางนี้ใบเพิ่นหลายแล้วมันน่าจะแก่ละใหญ่เนาะโอ้ลำใหญ่แต่โอ้พี่น้องพี่น้องปาดโถป้านหัวเดียวสิบ่อันอยู่หัวเดียวอิ่มเลยเบิ่งไอ้จะไอ้จับเบิ่งจับลำเบิ่งเทียนเทียกกับปั่นเบิ่งหัวเดียวรอบเลยกำบ่หุ่มพี่น้องโอ้หัวใหญ่อีหลีเอาจักถ้าได้แบบนี้จัก3ตนไอ้พอเลยเดี๋ยวเฮากันเอาไปซิมเบิ่งสิดอกพี่น้องว่าบ่เคยกินเนาะถ้าเสียบบ่ลืมก็สิมาหาอีกจัดการเลยไอ้โอ้ยเย็นดีหลีไอ้ถ้ามีกระต๊อบอยู่นี่เนาะก็ปลอกจังได้ล่ะไอ้ปลอกก็ยังปลอกค่านั่นแหละคือไปว่าเนี่ยคายปลอกค่าแกะเปลือกออกแล้วเฮาการฝานตรงด้านล่างออกเป็นออนแบบออนเย็บยักษ์เย็บยักษ์เนาะนี่ด้านล่างเขาเจ้าสิเอาอันมีดฟันเปลือกด้านนอกของไอ้ให้มันอ่อนๆโอ้หักหักขาวจั่วเลยครับพี่น้องครับมันที่เป็นแบบไอ้อันนี้บ่ไอ้มันหนามันแข็งบ่ถ้ารู้สึกนิ่มๆแล้วอ๋อนิ่มๆแล้วอ๋อนิ่มๆแล้วปาดหัวใหญ่พี่น้องโหเดียวก็สุดยอดอ่ะโอเคได้แล้ว1หัวครับแสงมั้ยเบิ่งนี่พี่น้องหัวบักใหญ่เอ้าเบิ่ง
นี่ยแต่ครับครับเอ๊ะครับครับก้อนเดียวกับได้ล่ำเดียวอ่อยต่อยไปยังเบิ่งทั้งในอีกบ่ไอ้มันเป็นตะยานโผดบ่ทั้งในมั้ยมันจะมีบ่ยังเบิ่งจักหน่อยก่อนยานบ่ดูแต่ว่ามันเย็นดีเลยทั้งในมันจะมีเห็ดปวกแท้คือหกไปหนาแต่ละบัดที่นี่อันนี้ต้นนี้ยังไอคือคุ้นๆเป็นต้นนั้นอันนี้บ่ไอ้อียังก็ล่ะสัตว์เอ้ยบ่แม่นสระแม่ไอ้ต้นสระแม่นี่ต้นหวายป่าอ๋อหวายป่าแม่นบ่หวายป่าเนาะแม่นบ่ไอ้ต้นสระไอ้ต้นหวายต้นหวายนะข้างในสิเป็นทางมุดเข้าไปนั่นต้นอีหยังนั่นหวายมันน่ะหวายอ้อหวายปลาต้นใหญ่ข้างบนก็มีนั่นเป็นลูกด้วยนั่นแหละอ๋อลูกมีหน่วยหวายนําพี่น้องไกลๆพูนทั้งๆนั่นอีหยังปามบ่ปามบ่มีล่ะหมดแล้วอันนี้อีหยังเอาบ่แม่นข้างในไปประเดี๋ยวแล้วพี่น้องเป็นหกแห้งแล้วเนาะประกายยังกับไปละถ้าซ้ำนี่ก็ถือว่าหกแล้วเติบแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอุ้ยไอ้พ่อเหรอหุ่นเพิ่นกลับไปอยู่หม่องหกคักเสร็จแล้วล่ะ เห็นบ่จะเห็นบ่หุ่นไหมอยู่ไกลๆพุ่นนั่นน่ะกอใหญ่อยู่เด้นหลายกอเลยแต่ว่าทำไมมันลกจังเลยยังระมัดระวังด้วยไอ้ด้วยเป็นทางน้ำไหลไหมถ้าเสียมแหวกๆไปด้วยไอ้ด้วยเห็นมั้ยเป็นน้ำเยอะครับหลายต้นเลยเนี่ยอยู่ตั้งนี้ปกติเคยเขามาเลยปนีบ้างไม่เคยไม่เคยได้ยี่ต้นหนึ่งมั้งไงต้นเนี่ยต้นนี้เนี่ย
นี่นอปะนอนั่นนอจับเลยนี่นอน้ำพี่น้องโอเคนอออนไปน้ำเลยติดตับอีกแล้วอยู่ในโกนใหม่นั่นน่ะได้ยินเสียงมิ่มพี่น้องเป็นวงวงวงอยู่น่าจะเป็นรังผึ้งโพงมั้งพี่น้องมิ่มที่ว่าเป็นอยู่ในโกนต้นใหม่นะเก็บของไว้เลยตัวไอออกมาหอดส้นลงๆนะครับนี่ก็สิมาปลอกอยู่หลงๆเนี่ยเมื่อกี้เขาเข้าไปเล็กน้อยเนาะยังกลับไปเล็กๆจักหน่อยตาทั้งส้นผักแตกกับว่าคือส้นบานเฮาพี่น้องเป็นการสิเป็นแบบมันมีก้นเข่านะพี่น้องครับมันสิบ่มีห้อยทั้งอย่างเด้สิเป็นแบบปลาดิบชื้นจังซี่เนาะยังกลับไปกับเย็นสวยสวยอยู่อ่อนเนาะแดงจึงพึ่งเปลี่ยนแกะตั้งหนอกก้อนกับพี่น้องครับเมื่อกี้นั่งแกะอยู่ตั้งโดนพออันอันนี้ผู้ใดผู้มาอันว่างระเบิดไปนั่งเฝ้าออกกังเนี่ยแต่ว่าน่าจะโดนแล้วล่ะอันบ่ได้กินล่ะอย่างเฉลี่ยอยู่บ่ได้อยู่ไกลเลยเด้อพี่น้องนั่งเฝ้าอยู่ต้นนานี่แหละโอ้ยแม่นก็เจ้ามานี่ล่ะติแล้วเจ้านี่ก็คือพี่แหละเมื่อกี้อยู่นี่นอกรถเฮาพี่แหละอยู่นอกปานนี้ก็สิบ่มีผู้ใดมาวางไว้ตรงนอกบ้านเนาะบรรยากาศดีจังเลยโอ้ฝนได้ฝนอยู่นอกฝนเห็นบ่นั่นแม่ต้นปุดแม่ฝนนี่ยวนขามฟังปีฝากนึงน่ะแหมเห็นอยู่นั่นเอาละเข้าไปบอกในหนึ่งเนาะตอนแรกแน่บ่เห็นเนาะสิเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับไอ้นอกพุดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิไปแกะอีกรอบนึงยุ่งยากไปตั้งต้นสาดออกไปตุ่มนะครับเนาะ
ไปเลาะเบิ้งนอปุดหัวปุดกันไปน้องครับกันไปมาหอดบานแล้วเนาะไปซ้ำนี่แล้วครับเดี๋ยวเอารถเก็บก่อนก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่